สวัสดีแฟนชมบรรยากาศทางเกมนะสมัครน้อยนี่ต่อแล้วนะครับที่จะต่อเพราะว่าวันนี้อาจจะชกง่ายนิดหน่อยครับเพราะว่าชาลวันนี่ตัวเล็กนิดตัวเล็กน่าจะ10เซนนะส่วนสูงนี่แตกต่างกันมากเลยนะวันนี้ชาลวันก็พยายามทำเต็มที่นะเดี๋ยวรอกรรมการรวบรวมคะแนนยืนยันผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการนะครับเดี๋ยวซูเปอร์เลดี้มาถึงที่มุมนะก็ไม่มีปัญหานะคนนี้เป็นสมรักน้อยเวเดน789นะวันนี้ชนะคะแนนได้ชาละวันนะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศหลังเกมนะเราไปสัมภาษณ์ชลวันกันสักนิดนึงครับเดี๋ยวมาสัมภาษณ์ชลวันกันก่อนครับชลวันน้องเป็นไงบ้างครับเกมวันนี้มันดูขนาดไปหมดเลยแต่ยก3ที่แพ้2แพ้เกี่ยวกับไม่กับรูปร่างในช่วงที่เราเสียเปรียบเขาเยอะเลยทำให้อาวุธนี่ออกไม่ถนัดแต่คนเดินไม่ทันแน่ไปกลางดินเนาะเดี๋ยวดูให้ว่าจะต่อยไหนนะนี่ครับพี่นัทก็กลางเดินมันแตกสองแผลเลยนะบอกกลางเดินก็แล้วกันผมได้ไปแล้วนะถ้าสักอาทิตย์นึงตัดไหมแล้วติดได้อีก3วันก็เข้าซ้อมสักทั้ง10วันแตกนะเดี๋ยวกลางเดินไปดูให้นะแล้วต่อยดีครับนะก็มาครับการเดินหน้าผู้ชกเรามาเป็นไงบ้างเนี่ยไอ้นี่เนี่ยเป็นเอาไทยไม่ใช่เหมือนกันนะเป็นอำนาจนะประมาณนี้แหละเขาจะหมุนต่อยนะซ้อมไปเลยกลางเดือนมีรายการแน่นอนนะถ้าชนะต่อยโอเคนะเออน้องวันนี้ทำเต็มที่แล้วนะมีชีด้าหน่อยตอนช่วงนี้ยก3แสน5ยก4แสน3แสนแต่เราก็อยากได้นะพยายามทำเต็มที่ครับก็เดินเข้าไปในความใหญ่ความยาวของเขาพยายามทำเต็มที่แล้ววันนี้แฟนๆคอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจเราเยอะมากในเรื่องหัวจิตหัวใจโอ้แตกเยอะพอสมควรเลยนะทั้งแผลสั้นเลยน้องวันนี้ทำเต็มที่แล้วครับผมก็เป็นวางใจหายไวครับผมครับผมเรียบเดี๋ยวให้น้องไปเย็บต่อครับเดี๋ยวมาดูผู้ชนะทำให้เต็มที่กันแล้วครับเราคงไม่กลับมาในปีที่แล้วของเราครับใช่ก็คือตอนที่เริ่มกลับมาอย่างนี้แล้วนะครับประมาณ10%เรียบร้อยนะครับสองไฟเกือบเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ได้หายใจแบบเต็มที่นะครับหายอยู่เป็นเต็มที่เลยครับในใจมีใครไหมที่อยากจะช็อคด้วยอะไรเงี้ยมีไหมตอนนี้ก็ยังไม่มีครับเขาแล้วแต่เขาเตือนนะครับทำเสียหมดที่กัดเท่าไหร่ที่คิดว่าน่าจะชุดนี้สุดวันนี้25ครับวันนี้25ครับก็พิกัดนี้ครับพิกัดนี้พี่นัทครับไปหน้าดิไปหน้าเนี่ยทางบริษัทเนี่ยเห็นเปลี่ยนเนาเสียบวกขึ้นในการไปแล้วก็ตั้งว่าจะเป็นไทยแลนด์โอ้ไม่ไทยแลนด์วันที่1นะถ้าผมจำผิดนะวันที่1เพราะรายการของพี่เนี่ยเอารายการถึง29พฤศจิกายนแล้วเริ่มอีกทีก็วันที่1กับวันที่2เดี๋ยวก็ตั้งว่าจะเป็นไทยแลนด์ถูกหน้าเลยใช่มั้ยครับ124ปอนด์กับไทยแลนด์120ครับผมใช่ไหมอีกไปเลยโอเคครับ124ครับโอเคครับ124ครับยังไม่เคยเลยครับคิดว่าเราจะชนะได้มั้ยคิดว่าก็หาซ้อมดีก็จริงๆที่ทางมวยไปก็คือว่าเราจะชนะได้มีรูปทางชนะใช่มั้ยครับอันนี้เลยฝากอยู่ที่ถ้าเป็นผู้ชนะแม้ไหนก็จะเจอแล้ววันที่1ก็เตรียมตัวพร้อมให้เต็มที่ครับไม่เสียกันนะครับพี่เอาล่ะครับผม
นี่น้องกลับมาแล้วครับสมรักน้อยนะฮะนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมอุ้ยนำรายการสุดเพชรดีครับเอาไปทางด้านสำนักร้อยนะครับวันนี้ชนะคะแนนทางด้านชาละวันไปได้ครับ